สวัสดีค่ะช่องแม่เพียวชาแนลจ้าแม่เพียวชาแนลมกป่านะคะมานี่หันแม่เพียวรวบลัดไปเลยค่ะปลาซิวเนี่ยคือปลาซิวที่แม่เพียวเอเชียขี่แล้วเรียบร้อยนะคะนี่แล้วก็แม่เพียวก็ใส่ตำมีตะไคร้ค่ะหั่นตะไคร้ตำเป็นฝอยๆแล้วก็พริก3เม็ดนะคะแล้วก็มะกรูด 2-3 ใบค่ะตำให้มันดับข้าวค่ะป่านี้แม่เพียวเสียขี่เรียบร้อยแล้วป่านี่แล้วก็ใส่น้ำเอปลาหั่นปลาตัวนี้หั่น2ช้อนนะคะแล้วก็ผงนัวค่ะผงนัวตามใจชอบค่ะใครมักนัวหลายก็ใส่หลายค่ะท่านผู้ชมใส่แล้วก็ใส่ผักไอตูนะคะนี่ใส่ผักไอตูแล้วก็ใส่ต้นหอมค่ะต้นหอมต้นผักบัวนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะหั่นใส่เดี๋ยวแม่เพียวก็จะใส่ผักอีเลิศอีกนิดนึงค่ะให้มันหอมๆค่ะท่านผู้ชมมกนะคะมกเตาถ่านเฮานะคะนี่แม่เพียวปรุงแล้วนะคะรวบรัดตัดตอนเลยค่ะแม่เพียวก็ลืมถ่ายตอนที่ว่าเติมน้ำปลาเติมอย่างแม่เพียวก็ลืมถ่ายค่ะนี่นะคะตามเลยนะคะไปตามเบิ่งเลยค่ะแม่เพียวก็ซื้อให้หั่นตะไคร้แว่นซะอีกค่ะมันจะได้หอมๆค่ะท่านผู้ชมตะไคร้เหลือจากที่เราตำตะกี้นี่นะคะหั่นซะอีกค่ะถ้ามีใบมะขามอ่อนก็ใส่ใบมะขามอ่อนนิดนึงให้มันซุบซ่อมนิดนึงค่ะท่านผู้ชมกับกินข้าวค่ะปลาซิวนะคะนี่ได้ปลาซิวของเจ้าของค่ะอยู่หน้าเจ้าของผู้เฒ่าคุณต่อค่ะเพิ่งได้เศร้านี่แหละค่ะเศร้าคู่เธอเศร้ากับบ่ได้ค่ะท่านผู้ชมเพิ่งได้วันนี้นะคะต่อนะคะติดตามต่อเลยค่ะหมกปลาซิวแซ่บของแม่เพียวค่ะสูตรของแม่เพียวค่ะหมูแซ่บเด้อสิหมกเตาถ่านเด้อห่อใส่ใบตองกล้วยค่ะชิมน้ำกันเลยจ้าลูกโดดนะคะนี่ใส่ไปเลยลูกโดดเนี่ยนะคุณมีเห็นใส่ลูกโดดไปเลยใบมะขามอ่อนไม่ใส่ก็ไม่ใส่ใบมะขามอ่อนมะขามอ่อนจะมีเพื่อนจะทองอยู่ค่ะตัวนี่แหละใส่อะไรมาจะส่งให้คุณผู้ชมนี่นะคะใบมะขามอ่อนนะคะโอ้ยใส่จังไรค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวติดตามต่อนะคะแม่เพียวเอาผักอีเลิศก่อนผักอีเลิศคือผักอีเลิศเอาผักอีเลิศใส่ดับข้าวค่ะรอแป๊บใส่ผักอีเลิศก่อนนะคะผักอีเลิศค่ะหั่นหอมค่ะหั่นก่อนเพียวหั่นก่อนเด้อหมกปลาซิวสูตรแม่เพียวเด้อนี่ใส่ทุกผักมันจะแซ่บคนลนเลยนะคะคนลนเลยน้ำปลาก็ใส่ไปแล้วปลาซิวขี่ก็ไม่มีนะคะปลาซิวแม่เพียวออกแล้วหน้าตาเพื่อจะเป็นแบบนี้นะคะไข่มากลูกโดดหลายก็ใส่หลายๆเลยค่ะลูกโดดนี่มักเพชรแม่เพียวก็ตำใส่แล้วก็ใส่อีกลูกโดดน้ำปลานะคะน้ำปลาขนาดนี้พอค่ะท่านผู้ชมมันสิเข้มเพราะว่าปลาแดกไม่เพียวกะใส่หลายละค่ะหอมหอมขนาดขนาดยังไม่สุกนะคะนี่ขนาดอีปลาหมกของอีแม่เพียวยังบ่สุกก็ยังหอมเลยหอมเครื่องเพิ่นค่ะตำตะไคร้ตำยังให้ละเอียดละค่ะใส่ผักเผ็ดใส่ยังตำเข้าไปผักเผ็ดอีในเครื่องตำแม่เพียวก็ใส่ไป3เม็ดนะคะแล้วก็ลูกโดดใส่อีกค่ะมันแซ่บค่ะแซ่บแน่นอนฝีมือแม่เพียวอ
พี่ใหญ่ๆก่อนใส่เพิ่นค่ะเพิ่นจังอันนั้นเพิ่นทำบะฮกค่ะท่านผู้ชมนะคะเอาออกก่อนนะคะออกก่อนค่ะเพิ่นก็สิใส่แบบนี้ค่ะนี่เราต้องเอาถ้วยรองใบตองก่อนนะคะท่านผู้ชมใส่เลยค่ะเทเลยนะคะแม่เพียวเทเลยเด้อนี่เทเลยค่ะโอ้ยหมกบักใหญ่ค่ะขูดเครื่องก่อนเด้อที่ตำนะบุกอยากกันแม่เพียวบ่หมกปลาซิวนะคะปลาซิวมันขนาดค่ะท่านผู้ชมขี้มันกับบ่มีเลยมันมากค่ะปลาซิวแซ่บแน่นอนทั้งผักอีตู่ทั้งผักอีเลิศลูกโดดตะไคร้หั่นซะอีกบดตำกับตำนะคะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะใส่ใบมะขามอ่อน2-3ยอดค่ะหน้าตาเพื่อจะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อเตรียมห่อเด้อใบตะไคร้นะคะสูตรโบราณค่ะนะคะนี่ตะไคร้นะคะไม่เพียงสิเอาตะไคร้เอาตะไคร้มัดค่ะสูตรโบราณของเฮาห่อก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะห่อก่อนนะหมกเบลอเลยกินจุใจทั้งวันเลยวันนี้หมกเพิ่นมัดกันเด้อยานมันลุดกะหลายรอบนะคะเราก็ไปตั้งเสียเตาไฟเลยค่ะค่ะหมกเตาถ่านแซ่บค่ะท่านผู้ชมหอมแล้วน้ำก็สิแห้งค่ะจำสิเข้ากันแซ่บค่ะหมกใหญ่ขนาดไหนค่ะท่านผู้ชมนะคะติดตามต่อนะคะเดี๋ยวจะไปใส่เตาไฟแล้วค่ะนะคะไม่เพียงสิหมกแบบนี้นะคะหมกแบบบ้านนอกเขาค่ะใส่เตาถ่านค่ะปิ้งปลาเค็งอีกตัวนึงค่ะไฟแห้งโคตรค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวต้องใส่ขี้เถ้าก่อนค่ะเพื่อจะใส่ขี้เถ้าก่อนไฟแห้งนะคะนี่ติดตามต่อนะคะเค็งเนี่ยของแม่เพียวค่ะเนี่ยได้ตัวนึ่งนะคะเพิ่นก็สิเป็นอันนี้ค่ะเราบ่ต้องไปนั่นเพิ่นแบบมกแบบบ่ต้องฟ้าวท่านผู้ชมมกแบบใจเย็นๆมันก็สิแซ่บมันก็สิหอมกินกับข้าวเหนียวหอมจ้ำข้าวเหนียวแซ่บขนาดค่ะแล้วก็น้ำเพิ่นก็สิแห้งหมดเลยมกเตาถ่านเท่านี้ค่ะแซ่บค่ะใครบ่อยากนะแม่เพียวบ่หมกปลาซิวแซ่บๆใส่เครื่องหลายๆนี่เครื่องแน่นๆนี่ลูกโดดก็มีแม่เพียวขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะฝากช่องแม่เพียวชาแนลด้วยค่ะแม่เพียวก็หิวข้าวแล้วแม่เพียวสิกินโอติมค่ะท่านผู้ชมฝากกดติดตามแม่เพียวด้วยนะคะช่องใหม่หัดทำค่ะผิดถูกอย่าว่ากันด้วยค่ะเว้าผิดเว้าถูกอ่ะอย่าเว้ากันอีซีทั้งหลายเอ้ยมือใหม่อยู่ยังบ่คล่องยังบ่เป็นยังเป็นช่องน้อยๆอยู่ขอบคุณค่ะติดตามด้วยค่ะกดไลค์ด้วยค่ะกดแชร์ด้วยนะคะ